โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติตรณะกะมะนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอดินาดานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิสายจราเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปะมาณทานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปะมาณทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะดานิสิเลนะสุกะติงยันติสาธุสิเลนะโหกะสัมปันดาสาธุสิเลนะนิบุติงยันติตัตสมาสิลังวิโสทะเยสาธุน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยพระครูพันธสมณวัดหลวงปู่ทองสุขคิตะปุญโญวัดป่าพุทธารามอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวารังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามพิมังปาชังเอิ้นผมมาฟังอยู่ถึงผมเ
โอ้ยข้อแห้งอมอันนี้ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริเยสุขมัตเจติโอ้ยเทศอันไหนเพิ่นจะวามาพอแห้งแล้วเนาะเอามาผ่ามาไขสวนฟังอีสานออกบ่ล่ะเนี่ยออกก็มีบ่ออกก็มีติเออมันเป็นนาทีของผู้ฟังฮะมีหลายอยู่บ่หักหน่อยมันบ่ฟังไปเรื่อยๆก็สิรู้พยายามฟังฟังได้ก็ดีมันเป็นนาทีของผู้ฟังเสียงนาทีผู้เว้าก็เว้าไปนี่แหละพากันมานั่งอยู่นี่ก็ล้วนแล้วจะอยากอย่างก็ว่าคนข่มหลุดพ้นจากอีหยังว่าหลุดพ้นจากความทุกข์แต่มันก็บ่พ้นขันอยากพ้นจากความทุกข์ก็อย่าพากันเกิดขันเกิดมาแล้วมันก็เลยทุกข์มีขาก็ทุกข์มีตาก็ทุกข์มีหูก็ทุกข์มีฟันมีท้องมีไส้มีตับไตไส้พุ่งก็ทุกข์ว่างั้นเพิ่นว่ามันทุกข์เพิ่นเว้าว่าอยากพากันมาฟังให้หลุดพ้นจากความทุกข์ซั่นทุกข์มันอยู่ไสแล้วบัดนี้มันก็อยู่กับตัวเราเท่าเจ็บก็ทุกเมื่อเจ็บก็ทุกหัวเข่าขัดแข้งขาก็ทุกนั่นแหละกันทุกแล้วมันก็ทุกขาเวทนามันก็เลยเป็นเวทนาขึ้นมาเอามาจากผู้อื่นบ่เออทุกเรานี่เราเอามาเองเราเอามาจากพระมาให้ก็แม่นพระยังพระบิดาพระมันดาขนผมเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงล้วนแล้วแต่เอามาจากพระพระเป็นผู้เอาให้ก็เลยครบจนครบอาการ32มีแต่เอามาแต่น้ำพระให้มาดีสเลดหนองเลือดก็เป็นของพระพระมั่นดาผมขนเล็บฟันเป็นพระบิดาให้มามาตั้งซื้อตั้งน้ำขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งให้พระเกศาพระโลมาพระนาคาพระดันตาพระจารุพระจักษุอันนี้พระพุทธเจ้าตั้งน้ำมาให้มันก็เลยเป็นครูกันมาทุกขเวทนาก็มาน้ำกันมันเนี่ยทุกขเวทนาสัญญาอันยังเกิดว่าไปกันไปนั่นทำวัดเศร้าก็พากันพิจารณาไปมันอยู่กับความสังเกตความพิจารณาทุกทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดมาแต่ไสบัดนี้เกิดมาแต่ความเกิดชาติคือความเกิดสลาความแก่อายาตมรณะคือความตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นหรือว่าเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่คู่หนึ่งเจ็บก็ต้องมีตายน้ำพร้อมคู่หนึ่งมันจัดมาเป็นคู่ภัยคู่มันมาแล้วเด้อคือตากับรูปหูกับเสียงดังกับกินลิ้นกับรสกายก็สัมผัสเป็นคู่ไผคู่มั่นมาเรามานั่งพิจารณามึงด้วยก็จริงเรานี่แหละมันพาเจ็บพาทุกข์พาลำบากนำความโกรธความโลภความหลงมาก็เป็นจริงเรานี่หูตา
นั่นสิ่งของต่างๆเขามาอยากได้ไปเห็นมองเห็นเสียงฟังเสียงไพเราะบ่ไพเราะก็นั่นสิ่งเสียงเหล่านั้นเขามากันเสียงบ่ไพเราะก็มาโกรธกันซะมันนั่นล่ะเพิ่นจังว่าให้ท่าน ท่านความโลภท่านความโกรธท่านความหลงอันนี้มันเป็นท่านเป็นท่านพิเศษอันหนึ่งอันผู้ใดท่านบ่ได้กับผู้นั้นล่ะถูกหลายมันเสียงเขามาดาว่าต่างๆเราต้องท่านความโกรธขั้นท่านได้แล้วก็แสดงว่าเสียงนั้นเอาขันติมาให้เราขันติจะเกิดได้ก็เพราะมีสิ่งมากระทบกระทั่งเราอดกั้นยับยั้งไว้ได้ขันมีขันติแล้วโสรจะมันก็เกิดขึ้นมาวันนี้กิริยามารยาทสงบเสงี่ยมกิรินิ่มนวลอ่อนยุ่นนี่ขันบ่มีขันติโสรจะก็บ่เกิดอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณามึงว่าเพิ่นทุกข์รอบตัวเลยทุกข์นั่งทับทุกข์นอนทับทุกข์เดินก็เดินเหยียบทุกข์กายห้อนก็เป็นทุกข์นั่งดนๆเจ็บก้นเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาก็เป็นทุกข์บ่ได้เอามาแต่ทางอื่นทุกข์มันเกิดกับตัวเราเองอันนี้ก็นักภาวนาหรือปฏิบัติธรรมหรือเดินจงกรมทั้งหลายพิจารณามึงดูหายใจเข้าหายใจออกก็ทุกข์กันลมหายใจไว้บ่สะดวกก็ทุกข์ปวดแขวปวดนั่นก็ทุกข์บ่เลี้ยงถูกมันอยู่ใส่แหละผู้อื่นบ่เอามาให้พระเอามาให้พระมารดาพระบิดามาให้ฟันก็เอาพระบันพระบิดามาให้เล็บก็พระบิดามาให้ผมเส้นหนึ่งกับพระบิดามาให้อันเรียกว่าธาตุดินปฐวีธาตุพระบิดามาให้นี่มีอยู่21มันเกินก็เลยตัดออกสิ้นหนึ่งนั่งอยู่นี่ทุกคนก็ถูกตัดผู้ว่าผู้แสดงอยู่นี่ก็ถูกตัดอันล่ะดีเสเลตน้องเลือดพระมารดาอันนี้ก็เกิดออกมาแล้วก็เป็นทุกข์ดันเขาเลือดตั้มเลือดดาวความดันทั้งสั้นทั้งที่มันก็เลยทุกข์อันนี้เขาก็ต้องพิจารณานักแสวงหาบุญทั้งหลายอันน่ะธรรมะมันก็เลยเกิดอยู่กับตัวของเราศีลก็อยู่กับคนเราอีกวะเนี่ยเพิ่นจึงให้รักษาสำรวมสำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์6ก็เรียกว่าซั่นเพราะเป็นใหญ่ในการดูการดมการฟังการสัมผัสต่างๆก็เลยเรียกว่าอินทรีย์6มองไปเห็นรูปก็แสดงว่ามันเข้ามาทั้งตานำมาถึงความโกรธความโลภความหลงมันสอบรูปนั่นไปหามาจนได้ท่านได้แล้วก็ติดอยู่กับรูปนั่นแล้วมันเพราะชอบของชอบรูปนั่นไปใส่ก็ยากมันมีบ้านเฮียนงามๆโลดงามๆไปจอดไว้กลางแก่งกลางนั่นบนคนหลายๆถูกเป็นห่วงมันย่านเขาไปเฮ็ดถ้ำสีรถจังสั่นจังสี่นั่นแหละมีรถก็ถูกมีบ้าน สวยๆงามๆก็ถูกมีเงินมีทองหลายๆก็ถูก
ไปหันไปนี่ก็เริ่มล็อกกุญแจกับทุกไปถึงกลางทางกลับมาก็มีได้ไปบ่ฮอดใช้เป็นตะเถื่อแล้วมันที่มาเข้าวัดจำศีลหรือว่าปฏิบัติธรรมบวชเป็นพระมานี่รักษาในขมะก็มาบ่ได้โดนห่วงบ้านห่วงเฮียนพอมีทรัพย์สินหลายนั่นล่ะอันนั้นก็ทุกย่นการรักษาบ่มีก็ทุกมันเนี่ยเพิ่นจังให้เพียรพยายามละว่างทุกนั้นออกมาอยู่ในบ้านในห้องพักคอนโดอีหยังก็ตามแต่ละบ่นมันบ่สงบสงัดแต่ห้องเราพักก็สงัดดีแต่ห้องใกล้เคียงมันบ่สงบสงัดมีเสียงกระทึกคือโค้มกินต่างๆเข้ามาหรือมองไปทั้งหน้าต่างประตูบ่ได้ปิดหรือกระจกก็ไปเห็นรูปนั่นรูปนี่เสียงนั่นเสียงนี่เข้ามามันก็เลยคุกขี้มันนี่อุ่นวายเพิ่นจึงให้แหวกกายออกมาอยู่ที่สงบสงัดเรียกว่ากายวิเวกสงัดกายจักษุวิเวกสงัดตาโสตวิเวกสงัดทั้งเสียงกายวิเวกสงัดทั้งกายคณะวิเวกสงัดทั้งจมูกกินต่างๆบ่เข้ามาเพิ่นจึงให้แหวกกายออกมาจังซี่ล่ะนี่คันออกมาแล้วก็พยายามเฮ็ดเอาทำเอาเมื่อยล้าบันไดก็ต้องเฮ็ดใส่จังไหนล่ะใส่ขันตินั่งอยู่หั่นล่ะอิริยาบถละสมง2สมงก็ยังดีอิริยาบถนั่งได้สมงหนึ่งอิริยาบถเดินได้สมงหนึ่งยืนเดินนั่งนอนสีอิริยาบถเพิ่นให้ทำเอาจังซั่นความงงเหงาหอนอนเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเดินเดินเหนื่อยล้าเราก็ต้องนอนนอนภาวนาเพิ่นอนุญาตพระพุทธเจ้าสอนมาว่าจังซั่นอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินยืนเดินนั่งนอนเราเฮ็ดตามคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องทำไปมันมานำทุกคนเนี่ยทุกนั่งไปโดนๆมันก็ปวดหลังปวดเอวแข้งขาเป็นตะคริวเราต้องอดเอาหาวิธีเอาชนะมันอย่าให้มันเป็นมัดจูงจมูกเราอย่าให้มันมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเลี้ยงแต่นี่พวกเรามันเป็นธาตุแห่งตัณหาแห่งอวิชชาเราก็หาวิธีทางออกเพียรพยายามนั่งเดินยืนเดินนั่งนอนหาวิธีการที่แรกก็ได้ยากอยู่เดินไปก็ลืมชำนาญไปเรื่อยๆหาทางเอาชนะมันให้ได้นั่นแหละทุกข์ก็สร้างว่ามันเป็นจังได้ตั้งพระสิทธิ์ย่อยมากทุกข์ทนได้ยากลำบากทนได้ดีถ้าทนได้แล้วมันก็ดีมันก็เป็นผู้มีขันติมีสุรจะคือรักษาศีลนั่นแหละเราก็รักษาแต่กายกับวาจากับใจเท่านั้นจะพาไปสวรรค์นิพพานก็ตนนี่แหละก่อนศีลไม่ท่านไม่ภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเรามีแล้วหรือยังกันบ่ทันมีก็เพียรพยายามเฮ็ดทำให้มันมีมันเกิดขึ้นมันก็พาสิทธิ์ยกขึ้นไว้ย่อยๆตั้งต้นวิริเยสุกมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนั่นเองเพียรพยายามละพยายามว่างมันก็หลุดพ้นไปมัน
ท่านบ่หาบ่เพียรอีหลีบ่เห็นบุญบาปก็อยู่กับตัวเราผิดแต่ว่าการทำผิดกันเราจะทำหยังเรียกเราอยากได้หยังเดี๋ยวเราอยากได้ไปใส่อยากไปสวรรค์ไปสวรรค์เราก็ต้องมีศีลศีลให้มันครบสมบูรณ์ศีล5ถ้ามีศีลครบสมบูรณ์แล้วแล้วก็แสดงว่าวีซ่าพาสปอร์ตการไปต่างประเทศถูกต้องก็ได้ไปง่ายๆบ่มีจราจรมาตรวจมาขัดข้องถ้าบ่มีศีลนี่เขาต้องตรวจต้องดูเออวีซ่าพาสปอร์ตบ่ถูกต้องครับเฮ็ดถูกต้องอยู่แต่ผิดตัวหนังสือก็ผ่านบ่ได้สังเกตพิจารณาบึงจราจรตรวจรถอยู่ตามถนนคันรถคันไหนบ่ถูกต้องเขาก็ต้องควักเข้าไปขังทางต้องเสียค่าปรับพอเสียค่าปรับก็ต้องไปตักเตือนแล้วก็เสียเวลาการเดินทางอีกแหมนั่นล่ะอันนี้เราสิไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วต้องให้มีศีลมีนั่นครบเรียบร้อยบริบูรณ์สังเกตเบิ่งแม้แต่การเดินทางก็ผิดกันขึ้นทางด่วนไปก็ได้ขึ้นขอส่องไฟเขียวนี่ก็ต้องได้เสียค่าชำระค่าทางท่านบ่เสียเขาก็บ่เงิกให้ด่านละห้าวด่านก็อันนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ตรวจศีลการไปสวรรค์มานี่ขอส่องไฟเหลืองอัตโนมัติเงิกให้ทันทีต่างกันทั้งสั้นเนี่ยแต่แต่ละทางสิ่งเดียวกันนั่นแหละเฮี้ยงกันเข้าไปนั่นคนเฮาแต่ละคนเกิดมาวันมุ่งอยากไปสวรรค์กันทั้งนั้นนะแต่ว่าการทำมันหักผิดกันเหนือก็กันมันก็เลยไปบ่ได้ไปซ่าไปเร็วซ่าเร็วก็กันจังซั่นน่ะเกิดไม่ใหญ่หลังไปก่อนคนแก่คนชราก็มีการตายด้วยนี่คนจะให้สังเกตดูคนอื่นตายสัตว์อื่นตายก็ต้องพิจารณาเบิ่งโอ้ไก่จะถึงเราแล้วเนาะเราก็จะไปคือกันเหมือนกันเราว่าท่านคันเราย่านเรากลัวเราก็รีบเพชรีบพยายามเพียรพยายามรักษาศีลกินทานภาวนาให้มันเข้มแข็งเข้าไปคันอยากไปสวรรค์นี่นี่มันจิตใจเข้มแข็งแล้วมันก็สู้ได้อันทำจิตใจอ่อนแอแล้วก็ห่วงนั่นห่วงหน้าห่วงหลังอยู่มันก็เลยพะวักพะวงอยู่หั่นน่ะเลยไปใส่บ่ถึงจุดหมายปลายทางมันนี่ฮะมันได้เกิดมาแล้วมันเป็นจังซั่นเด้เพิ่นก็เว้าให้ฟังไว้บ่เว้าไว้แล้วล่ะชาติคือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายเกิดในเบื้องต้นแปรในทำกลางดับในที่สุดก็รู้กันอยู่แล้วเอามาพิจารณาบ้างอันนี้แหละมันก็เลยมามีทุกขังอนัตมีทุกข์มีเวทนาความทุกข์มันก็เลยเกิดมากมันมีมาติดตัวของเรามากเฮาหาทางออกจากทุกข์เพียรพยายามออกจากทุกข์ถ้าจิตใจเราบ่เข้มแข็งมันก็ออกบ่ได้ออกได้ยากบัดนี้เอาไปมากก็เลยมารำมาก่อนบ่เลยถอยถอนใจเลยไปบ่ได้บัดนี้ค่านั่นค่านี่นั่นล่ะจิตใจมันบ่เข้มแข็ง
เฮ็ดใจใหญ่ๆเข้มแข็งแล้วมันก็สู้ได้สู้อารมณ์ต่างๆได้ทำใจจิตใจให้มันใหญ่เข้มแข็งขันติหายมีมันก็สังเกตเบิ่งใส่เทียนนั่นเทียนเล่มใหญ่ใส่น้อยเมื่อลมมากมันก็ดับเร็วเล่มน้อยใส่ใหญ่ลมมากมันบ่ดับตัวเล็กแต่ใจใหญ่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันมายั่วย้วนยุแย่เราบ่ไปก็เท่ากับว่าเทียนนั่นสู่ลมได้อันเทียนเล่มใหญ่ใส่น้อยแล้วดับทันทีเพิ่นจึงให้ทำจิตใจให้มันเข้มแข็งต่อต้านอารมณ์ต่างๆได้อันนี้มันก็เป็นธรรมะทั้งเกศเลยนั่นล่ะเลี้ยงตายเลี้ยงดับเลี้ยงตายเกิดที่หลังไปก่อนเกิดก่อนมาไปที่หลังก็มีเกิดพร้อมกันไปก่อนกันก็มีวันนี้ได้สังเกตเบิ่งแล้วบ่แล้วจุดเทียนถูกบางครั้งมันก็ลุ่งเสมอกันถูกกับเทียนกันไหนบางครั้งกับอันสันอันยาวก็กันบอกว่าเทียนบอกว่าถูกอันนี้ถ้าเราสังเกตแล้วมันก็เป็นธรรมะชีวิตของคนเราเกิดมาก็เป็นทํานองนั้นน่ะพิตสาเร็วก็กันนั่งอยู่นี่ไปบ่รอดจักคนพวกเราพิจารณาหรือหลังกันเท่านั้นอันนี้ไงพิจารณาบุเรียดอกพวงร่องเป็นอย่างเพราะครบเกิดให้ว่าหูจักว่ามันบุเรียแล้วก็รีบเพียรพยายามเร่งคมดีคมงามเข้าไปจากผลจากคมตายคมทุกข์คมยากคมลำบากถึงแม้ที่ทุกเวทนาปัญหาก็ต้องสู่ทนอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเบิ่งนั่งภาวนาก็เลยเบิ่งไปเบิ่งไปที่เอาทั้งโลกมามันกับวุ่นวายพอสมควรโลกมนุษย์ของพวกเราอยู่สั้นนี่ล่ะสั้นวุ่นวายสั้นคุกขี้สั้นขาตีวีโบยกันสั้นตาจะตุมตีกองกินเหล่าเมาสนุกเฮฮากันมาเนี่ยขั้นเราเข้าไปโดยมากมันเปลี่ยนแต่จังท่านดีใจก็เอาเหล่ามาแก้เสียใจแก้กุ้มไปว่าเอาเหล่ามากินอันเมาเน่าเมาในแล้วโบแล้วเอาเมานอกเข้าไปผสมประสานกันดีมันก็แห่งตืมแล้วมันเมากิเลสเมาตัณหาเมาอวิชชามันมีอยู่ทุกคนพิจารณาหน่อยมากหลายหน่อยก็กันมากน้อยหน่อยหลายก็กันเท่านั้นขั้นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ระลึกอยู่ตลอดเวลากระรีบพักเศร้ารีบพักรีบเอาสุ่มนั่นออกเครื่องมุนเมาอันแต่นี่มันเมาหมกมุ่นอยู่นั่งกิเลสนั่นตัณหามันก็เลยออกยากอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็เพราะตัณหาคิดปรุงนั่นปรุงนี่ก็เพราะมันกิเลสมืดที่ไปทั้งศีลทั้งทานทั้งภาวนาก็เลยยากบัดนั้นก่อนบัดนี้ก่อนพุ่นว่าผัดวันประกันพุ่งมันบ่ดีพุ่นว่าเป็นสอนไว้ดิเรารีบเฮ็ดรีบทำรีบเก็บรีบงับงับเอาไว้มันจะเป็นเสบียงเดินทางของพวกเราบ่ก็บ่หลายแต่ก็บ่น้อยแต่คนหากบ่อยากเอาใจใส่ศีลทานภาวนาก็ได้ฮู้อยู่เฮาก็เฮ็ดบ่ได้ทำบ่ได้คันเฮ็ดได้หมดทุกคนนั่นน่ะมันก็สบายลูกพวกเราบ่เดินบ่ได้เดือดร้อนวุ่นวาย
อันปนเปื้อนอยู่กับสันนี่มันถึงมีมนุษย์ถึงอมนุษย์ท่านเปรตท่านอสุรกายก็อยู่สันนี่แหละท่านสัตว์เดรัจฉานก็อยู่สันนี่ท่านของพวกเราอยู่นี่มันก็เลยวุ่นวายคุกขี้กันพอสมควรนั่นแหละขึ้นเครื่องบินไปเมื่อนั้นก็สังเกตดูสั่นเมฆมันก็ยังมีขึ้นมีกระทบกระทั่งอยู่กัปตันเบ่งความสูงขึ้นไปอีกเหนือเมฆก็เลยสบายนิ่งนั่นมันเป็นสั่นสวรรค์ถึงสวรรค์ขึ้นไปกับพรหมโลกเลยพรหมโลกเกิดนิพพานเราอยากสบายอยากอยู่สบายอยู่นิ่งๆเยือกเย็นดีว่ามีขึ้นมากระทบกระทั่งเราก็ต้องทำความเพียรให้มันเหนือเมฆขึ้นไปแล้วมันก็สบายอันนี้มันคว่ำเป็นห่วงมันมันก็เลยห่วงติดอยู่นี่ละห่วงทรัพย์สินเงินทองห่วงทรัพย์สมบัติขันห่วงทรัพย์สมบัติภายในมันก็ไข่อยู่อันนี้ห่วงทรัพย์สมบัติภายนอกมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผูกมัดรัดกุมไว้ไปใช้ก็ยากห่วงห่วงแล้วบ่แล้วยังห่วงพร้อมไม่ลูกไม่หลานก็ติดอยู่หั่นนั่นล่ะมันก็เลยไปยากมีบ้านช่องห้องหอคอนโดต่างๆรถยวดย่านพาหนะมันก็เลยติดอยู่หั่นเราต้องเอามาพิจารณาเบิ่งสิ่งเรานี่แหละมันเป็นสิ่งที่ผูกมัดรัดกลุ่มของพวกเราความห่วงใยอะไรอาวรณ์นี่แหละบ่จักให้พัดภาคจากของปันไปเราก็มาคิดเบิ่งซะสิ่งที่เราห่วงเราห่วงเราชอบเราติดบ่วันใดกับวันหนึ่งมันต้องจากเราไปมันบ่จากเราก็จะจากมันไปแค่นั้นแล้วไปทางหน้าเราเอาหยังพาไปวะเนี่ยยนต์ย่านพาหนะบ่ยังเป็นยนต์ย่านพาหนะพาไปสวรรค์นิพพานก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นน่ะบัดนี่ศีลท่านภาวนาพาไปรถยนต์รถหยังต่างๆบ่พาไปขี้ไปบ่ได้อันนี้เราก็ต้องมาคิดพิจารณาเบิ่งต้องมาทำใจให้สงบสติอารมณ์ต่างๆมีโลภเราก็ท่านซะมีโกรธเราก็ท่านไปมีหลงเราก็ท่านท่านหยังกันบ่คือท่านทิฏฐิมนะท่านความโลภความโกรธความหลงมันท่านยากละยากเพิ่นว่ามันมีอานิสงส์หลายกันท่านได้นั่นแหละให้ยังก็บ่คือให้อภัยทานอภัยโทษมันให้สิ่งของเขาของเงินทองก็บ่คือให้อภัยทานอภัยโทษแล้วต้องให้ขอโทษให้ไปดีน้ำกันไปนั่นแหละให้อภัยขออภัยนั่นเพิ่นว่าอภัยทานอภัยโทษอันนี้เราก็ต้องมาสังเกตเราเป็นนักภาวนาคนขั้วหาสิ่งที่มันเกิดคนขั้วหาสิ่งที่มันดับดับจังกันดับทุกข์ดับเวทนาดับความโลภดับความโกรธความหลงอันนี้เราก็หาคุณขั้วให้มันเห็นต้นเหตุมันมาแต่ใสเราก็ต้องคุณขั้วลงไปหาต้นของเงาหุ้นของมันมากนั่นแหละทุกขะเวทนากระหู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธข่มดับทุกข์บัดนี้
เฮ็ดเอาบัดนั้นท่านผู้ใดอยากได้นิโรธก็ได้มันสิดับทุกข์ได้ท่านดับทุกข์ได้แล้วก็เป็นนิโรธมันนี่สมุทัยนั่นมันเป็นให้ทุกข์เกิดแล้วสร้างอย่างใดล่ะบัดนี้สร้างลูกสร้างร้านสร้างบริษัทสร้างโรงงานต่างๆขึ้นมาเอออันนั้นน่ะทุกข์เกิดสมุทัยทำเหตุให้ทุกข์เกิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอันนี้เฮามาละบ้านละเฮียนของมาบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมภาวนาหวังอยากพ้นทุกข์แล้วก็ค้นคว้าให้มันนั่งสังเกตพิจารณาเบิ่งให้มันเห็นทุกข์ทุกข์มันอยู่กับตัวเราบ่ได้ไปเอาทั้งอื่นมามีแต่เล่าหอบเก็บกรรมไว้ตลอดเป็นสอนให้ละให้ว่างให้ปล่อยเพียงแค่ศีลตัวเดียวนี่ก็ยังบ่ได้ศีลละไม่ท่าน้ำไม่บุญท่าน้ำไม่ภาวนาไม่เป็นสอนให้เอาศีลมาได้หมดคู่คนศีลหาจะไหนแต่จักที่มีบ่มีมีก็มีครึ่งๆกลางๆไปก็มีอันนั้นมันขาดการปฏิบัติการรักษาไม้สิสมบูรณ์ต้นไม้สิสมบูรณ์เขียวสุ่มดีกระเพาะพื้นดินนั้นมีน้ำมีปุ๋ยอันดินบนไหนบ่มีน้ำไม้ก็เหี่ยวแห้งอันนี้ก็บ่แตกต่างกันกับคนมีศีลบ่มีศีลปลูกหว่านพืชลงไปแล้วเออพื้นที่น่ะมันมีปุ๋ยมันก็พืชผลมันก็งอกงามดีแล้วหว่านพืชลงไปคือทำความเพียรรักษาศีลทานภาวนาอันนี้เราก็หว่านพืชชนิดนึงเป็นพืชอันนึงศีลมาทานไม้น่ะเราก็ต้องรักษาขั้นรักษาบ่ได้มันก็แสดงว่าดินบนนั้นมันบ่มีน้ำบ่มีความสุ่มกกใหม่ก็เลยบ่งอกบ่งามบ่เขียวคันเฮาอยากให้มันเขียวมันงามเราก็ต้องรักษานั่นล่ะแปลงเลยว่าวิริเยทุกขมัจจุติพุทธิหลวงทุกได้ก็เพราะความเพียรเพียรเอามันก็พากันหูกันมาแล้วด้วยเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพากันเรียนกันผ่านกันมาแล้วนะตัวมึงนะตัวหนึ่งโม่ตัวหนึ่งก็เป็นปริยัติที่ความไปก้าวใกล้ไปบ่ได้ต้องเข้าตัวนี้ก่อนสิมาบวชพามานี่ชีพขาวอยู่นี่ก็ต้องปริยัติซะก่อนต้องไปหาปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิบัติมันยังหู้จักทางหู้จักทิศหู้จักหลีกหู้จักหลบคันบ่เข้าปริยัติแล้วมันบ่หู้จักหลีกบ่จักหลบพระเน้นคือการบวชเข้ามาแล้วต้องเรียนก่อนที่บวชพุ่นน่ะเรียนมาก็ต้องเรียนปริยัติตั้งแต่ห้องของนาคคุณน่ะมาขานนาคเอสหังคุณน่ะมาแล้วก็มาวานาโมขอบรรพชาอุปสมบทแล้วก็มาขอศีลศีลแล้วก็มาขอนิสัยก็เลยหูมากหูมากนั่นเรียกว่าปริยัติคือการสืบเรียนจังมาปฏิบัติถูกเอออันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกแล้วหู้จักผิดจักถูกแล้วมันก็ไปง่ายไปจังไปปฏิเวทอันนี้เราก็ต้องมานั่งคิดมานั่งพิจารณาบัง
อันแล้วที่ไปความอารมณ์นั้นก็พอได้พอถึกนั่งสมาธิคิดก็บ่อยู่บ่นิ่งโอ้ยมันก็บ่นิ่งแล้วคิดก็ได้เราเป็นคฤหัสถ์เราบ่ได้เฮ็ดได้ทํามาจักปีแล้วอายุเราได้จักปีจังได้มาเฮ็ดมาทํามาละได้มาอวยอวยมาทั้งปฏิบัติธรรมรักษาศีลถ้ามารักษาก็ครั้งสองครั้งกูละสามวันเจ็ดวันมันก็บ่ทันได้เป็นหนาเป็นหลังเพิ่นจังให้ทำไปเรื่อยๆมันก็สิลืมที่สำนานไปเองรู้ไปเองนั่งภาวนาแล้วก็กำหนดมันกำหนดแล้วมันยังอยากนอนอยู่แล้วก็มาอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานมันเนี่ยได้เทียนมาหรือตั้งนาฬิกาหรือโทรศัพท์จะเดินจุกรมให้ได้2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งตั้งไว้ถ้าบ่ถึงละข้าพเจ้าจะบ่หยุดเดินอันนี้สัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานเพิ่นได้กล่าวไว้อยู่เด้สัจจะอธิษฐานว่าสิทธิ์ย่อยสัจจังเวอมตะวาจาวาจาสัตว์เป็นทางไม่ตายมันเป็นของจริงความจริงเพิ่นจึงได้กล่าวขึ้นมาไว้แล้วพวกเฮาจะเฮ็ดตามก้นตามหลังตามร่องรอยเพิ่นบ่ซั่นขั้นเคารพนับถือคนอยู่เฮ็ดไปตามทำให้มันเป็นประโยชน์ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรามีตาก็ทำตาให้มันเป็นประโยชน์ไปหาอ่านหาดูขอวัดปฏิบัติคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์ประวัติต่างๆเราไปอ่านไปดูแล้วก็เอามาเฮ็ดน้ำทำตามอันนั้นก็ทำตาให้มันเป็นประโยชน์มีหูทำหูให้มันเป็นประโยชน์ปะนี่เสียงเทศเสียงแสดงทำจังสันจังสี่เพื่อให้ละให้ว่างให้เว้นแล้วก็เอามาใส่น้อมนึกเข้ามาใส่ใจของเราแล้วก็พยายามละว่างสิ่งต่างๆออกไปเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้มีจมูกกินต่างๆแล้วก็เอามาพิจารณากินเหม็นกินหอมกินขิวอันนั้นล่ะเราเอามาพิจารณาเบิ่งสังเกตพิจารณารสต่างๆมันเข้าทางลิ้นก็ได้เว้าไปแล้วนั่นล่ะทำให้มันเป็นประโยชน์มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นแล้วก็มาไล่บังนึกว่าเนี่ยผู้เห็นผู้จับมาก็บ่กินผู้กินเถิดอันนี้ก็ขอโทษผู้กินเถิดบ่ทายเอาผู้ทายเถิดบ่เหม็นบ่ถึกกินมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างสั้นมันเป็นเหมือนกูโค่นบ่นังอยู่นี่อันนี้ก็สังเกตพิจารณาเบิ่งเด้อเบิ่งไปเบิ่งมาที่เบิ่งอสุภะของเจ้าของพุ่นน่ะมันผู้ไปจับมาบ่กินผู้กินเผ็ดบ่ทายผู้ทายเผ็ดบ่เหม็นเป็นเหม็นผู้บ่ทายพุ่นนี่ล่ะสังเกตเบิ่งแล้วเป็นอย่างสั้นเพิ่นกล่าวไว้มันเป็นจังซั่นนี่อันนี้เฮาก็พิจารณาเบิ่งคนสุดท้ายก็เลยโอ้นั่งทับทุกข์นอนทับทุกข์นั่งทับกองมูดนอนทับกองมูดกองขูดแหมเพิ่นกล่าวไว้จังซั่นนี่มันก็บ่ผิดเด้อบ่เนี่ยเพิ่นกล่าวไว้ก็ได้พิจารณาเบิ่งดูอันนี้เฮานั่งเบิ่งแล้วก็ให้มันมองเบิ่งให้มันเห็นอสุภะ
้ให้มันเป็นอสุภะความเหม็นนี่มันได้เกิดขึ้นมาล้นเหงื่อออกก็ยังเหม็นถือกินเหี้ยเพิ่นมองลงไปให้มันเห็นอสุภะขนผมเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกก็ว่าเป็นของดีอาบน้ำคัดไข้ทุกวันวันละหลายครั้งก็มีแต่ปานนั้นมันก็ยังส่งกินอยู่อันนี้เพิ่นนั่งเบิ่งแล้วเพิ่นมองเบิ่งอสุภะเพิ่นจังได้ว่านั่งทับทุกนั่งทับกองมูดกองคูดนอนทับกองมูดกองคูดกองมูดกองคูดก็คือของสกปรกสกปรกโสโครกผมเส้นเดียวนั่นน่ะล่วงล้นได้ในภาชนะเล่ากับโอกาสที่ดื่มกินได้นั่นล่ะเพื่อให้สังเกตจังสั้นเอาเรียงกรรมฐานมานี่ค่มยึดค่มมหักค่มชอบกันกะที่จืดจางลงไปจักหน่อยมันเพ่งไปเพ่งไปเป็นอสุภะแม้แต่น้ำลายอยู่ในผมแก้มในปากในลิ้นในปากบ้วนออกมาใส่ภาชนะหรือใส่ฝ่ามือไว้เป้ากันจะ10นาที20นาทียังเอาขึ้นไว้ที่มีผู้กล้าทำได้บ่ตอนนั้นน่ะนั่นแหละเพิ่นให้เพ่งเล็งเบิ่งจังซั่นมันมีแต่2ของสกปรกตัวบ่อาบน้ำซะเลยนั่นยิ่งไปกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคนเฮาเป็นหยังมาเป็นจังซั่นพอเผ็ดก็กินลงไปเค็มก็กินลงไปหวานส้มหยังก็ลงกินลงไปบัดนี้มันสืดซึมออกมาทุกขมขุ่นมันก็เลยเป็นของเน่าของเหม็นของโสโครกสกปรกไปอันนี้ก็อ่านบางดูเนี่ยพิจารณาบางดูเมื่อเช้านี่กินจักยางลงไปทั้งผักสดผักต้มผักต้มผักสารพัดกินลงไปมันไปตีคุกคี้กันอยู่ในพุ่งในกระเพาะบางคนก็อืดท้องยึงท้องไปสารพัดจุกท้องเอี่ยมออกมาท้องก็เลยบุกคันเอี่ยมอันนั้นก็เพิ่นว่าล่มพัดขึ้นเบี้ยงบนล่มพัดล่มเบี้ยงล่างล่มไปพัดไปล่มในท้องล่มในไสล่มพัดไปตามตัวล่มหายใจเขาออกถ้าล่มพัดล่มเบี้ยงล่างนี่มันก็เลยส่งกินมันเป็นอย่างมาส่งกินแห้งเพราะมันผ่านอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ไสนั่งเบิ่งเด้อที่แมนบ่อาหารใหม่อยู่ในกระเพาะในพุ่งในพุ่งในกระเพาะอาหารเก่านั่นอยู่ลำไส้อันนี้เว้าเลี้ยงอสุภะดอกนี่พอดีล่มพัดล่มเบียงลางมันก็เลยผ่านอาหารเก่าไปมันก็เลยส่งกินนี่ล่ะมันก็แล้วเปิดหัวแก๊สหุงต้มแก๊สฟิวออกมามันก็เลยถูกแต่กินแก๊สอันนี้นั่งอยู่นี่ล้วนแล้วที่เป็นกรรมฐานก็สิเว้าไปเรื่องอสุภะนักภาวนานักแสวงหาความสงบทั้งหลายมันก็คือการเรื่องเป็นกรรมฐานเพื่อให้พิจารณาบางของอสุภะโสโครกนำไล่อยู่ในปากในนั่นว่าดีบ้วนออกมาแล้วที่เอาขึ้นไว้ก็ยากผู้ที่ทำได้ที่มีอยู่ผู้ทำได้ก็ได้แต่หักสีหน่อยนั่งอยู่นี่ได้พอเศร้าคนบนเนี่ยที่ทำได้อันนำไล่จะของขึ้นไปของเก่าของเดิมเข้าปากของเก่าเนี่ยเพิ่นให้สังเกตพิจารณาเพิ่นเลี้ยงบูดเลี้ยงเนานี่หมดเท่านั้นอยู่กับมนุษย์นี่แหละพวกนั้นอัน
พวกเราจังหวัดนั่งทับทุกนอนนั่งทับของมูดของคูดเพื่อนก็บอกไว้แล้วดิสุขภกเลื่อนมนุษย์ไปบ่มีแล้วสะอาดเลื่อนมนุษย์ไปก็บ่มีเป็นเทวดาก็เป็นมนุษย์ไปเป็นไปเป็นพระอรหันต์ก็เป็นมนุษย์ไปเป็นเป็นพวกเปรตพวกอสุรกายสัตว์ดิเรกชันก็เป็นมนุษย์อันนี้มันอยู่กับการเหตุการณ์ทำเพราะกันนั่งภาวนาหมดทุกคนนั่นแหละพิจารณาบางเรื่องมันอยู่กับการทำการละการเว้ว่างการเว้นเฮ็ดไปเฮ็ดไปมันหนักสิฮู้ที่เห็นเกิดขึ้นมาบุญบาปมันเกิดมีมันเกิดได้จากทางอันนี้แล้วก็ฮู้เข้าใจกันแล้วเกิดขึ้นได้3ทางบาปบุญก็เกิด3ทางคือกันตรงกันข้ามเกิดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจบาปก็คือกันน่ะมันเกิดทั้งกายทั้งวาจาคือกันทั้งใจคือกันเพิ่นจึงให้สำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจวาจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลขันวาจีทุจริตมโนทุจริตกายทุจริตนั่นเป็นอกุศลมันแปลว่าบาปอันนี้เราก็พิจารณามังรู้มันมันบ่สุจริตมันก็เลยเป็นบาปนี่เขามาวัดวัดใดก็ตามแต่ละได้เห็นวัดแล้วหรือยังมันนี่ได้วัดเบิ่งแล้วบ่อันนี้ฐานตัวของเจ้าของเองเนี่ยวัดอยู่ใส่มานี่ก็เห็นตึกศาลากับโบสถ์เจดีย์อันนี้วัดล่องเบิ่งเด้อนี่นั่นล่ะพากันฝึกกันหัดกันสอนกันบอกกันวัดมันอยู่ใส่ก็อยู่กับตัวเล่าหันละวัดวัดจิตวัดใจวัดร่างกายกายเคยขาดสัตว์ตัดชีวิตเคยรักเคยหยิบเอาของคนอื่นมาเป็นของเจ้าของเขามาหนีก็เลยงดนั่นน่ะวัดกายได้แล้วโมทำยุ่งกัดกับโมโตโมตีท่านรับสินแล้วมาวัดก็มาตบมาตียุ่งอยู่มันก็เท่ากับว่าบ่เห็นวัดอันนี้วัดทั้งกายวัดทั้งวาจาก็คือบ่พูดเท็จพูดคำหยาบพูดสำหรับเพื่อเจออันนี้วัดทั้งวาจามันจึงเป็นวาจีสุจริตวัดทั้งใจก็คือบ่อิจฉาพยาบาทบ่จองล่างจองผันจองกรรมจองเวรผู้อื่นและสัตว์อื่นในได้รับความเดือดร้อนอันนี้วัดใจบางคนปฏิบูหูจักวัดผู้หูแล้วก็ให้มันชัดเจนไปนั่นแหละวัดมันเป็นอย่างสั้นมานี่รูปของวัดน้ำของวัดน้ำของวัดนี่มันก็เป็นคู่กันน้ำของวัดก็คือวัดกายวัดวาจาวัดใจรูปของวัดก็คือใจกับวาจาเสียงเกิดขึ้นมาเมื่อไปยิบเอานั้นอันนี้ก็งดเว้นได้เลยอันนี้ก็เป็นวัดโบเฮ็ดโบขาโบโตโบตี
นั่นแหละรูปวัดเป็นเป็นทั้งสัตว์ว่ากี่สุจริตมโนสุจริตกายสุจริตอันนี้เราเป็นวัดอันนี้เราก็ต้องสำรวมบ่แม่นให้มาสำรวมแต่เฉพาะอยู่ในวัดในนี้ที่นี่ไปใส่ไปบ้านนั่นจังหวัดนั่นอำเภอนี่ก็ต้องวัดไปเรื่อยๆมันจึงที่เป็นผู้มีศีลมีท่านมีภาวนามีสมาธิแล้วก็วัดไปเรื่อยๆเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ระลึกอยู่ทุกลมหายใจเขาออกตั้งสติให้มันคงนั้นขาดสตินิดหน่อยนึงก็พลาดแล้วนี่ก็พากันบ้ากันอยู่สติสัมปชัญญะความรู้สึกความรอบรู้ในกองสังขารที่ว่า สมาธิสมาธิความรักษาใจมันความรอบรู้ในกองสังขารที่ว่าปัญญาโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามก็มีเนี่ยก็เลยไปถือเอาตัวนั้นซะมันก็เลยมีแต่โทษกับโทษโดยมากจิตตั้งมันจดจ่อเรียกว่าสมาธิจิตจิตบ่เที่ยวบ่แวกเรียกว่าจิตเป็นสมาธิตั้งมันกายวะนี่กายเป็นสมาธิแล้วหรือยังบางที่ก็สงบสงัดดีบางที่ก็เป็นให้ไตหนามีแม่งหน่อยๆมาไตยิบยิบเนี่ยก็เนื่องจากผมเส้นเงาถือกล้มแล้วก็พัดมากกว่าหนาซะจักเส้นสองเส้นหุ่นหวยทรมานก็เลยเอามือว่าเซ็ตเลี้ยวขึ้นไปใส่หูส่วนมันที่สงบนิ่งได้ก็โดนเถิดมันมันจังให้ปงผมออกมันจังบ่ได้กลัวหนาอันนี้บางคนก็ถามมาบวชพระมานี่ในคมะกับบวชชีเป็นแม่ชีก็ศีล8คือกันก็สิบ่ได้คือกันนี่ได้อยู่แต่ว่ามันหักนานนานกว่ากันเพราะมันบ่สงบท่านมีผมมากวนก็เลยเอาอุปมาประไม้มาอันเทียบให้ฟังเราเก็บดอกไม้ไปบูชาหรือไปนิมนต์พระเด็ดเอากิ่งเอาก้านมันไปนั่งกับขันที่มีแต่ดอกกินมันที่เป็นยังไงบ้างมันผิดกันทำนั่นน่ะมันมีกิ่งมีก้านมีใบมีน้ำหรอกถือกินก้านน้ำก็มีถือกินเกสรมันก็มีถ้าเอาแต่ดอกมันก็ที่มีแต่กินเกสรมันแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นล่ะเหมือนกับเตโชวิมุตติกับปัญญาวิมุตติมันก็เสมอกันคือความหลุดพ้นมันอันนี้ก็ได้แต่มันละเอียดนิ่มนวลกว่ากันคือปัญญาวิมุตติแต่มันก็สำเร็จได้กันแต่มันละเอียดกว่ากันอันนี้ก็คือกันนั่นนะดอกไม้มีแต่ดอกกับมีทั้งดอกทั้งกิ่งทั้งใบมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเนี่ยกับปัญญาวิมุตติกับเตโชวิมุตตินั่นน่ะเอาที่เอาละเอียดหรือที่เอาซ้ําไหนอันนี้ผู้นึงตอบขึ้นมาว่าเอาท่องนี่แหละสะกอนมันว่าบัดนั้นจึงสิเอาให้มันละเอียดให้มันมีแต่กินเกสรนั่นน่ะนี่เฮาก็ต้องมาพิจารณาเบิ่งอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังซื่อๆเราจะเหตุจะทำก็แล้วแต่นั่นแหละมันเป็นอย่างสันอาการของมันมันก็ได้คือกันแต่ว่ากินมันผิดกันก
คือเตโชวิมุตติกับปัญญาวิมุตตินั่นน่ะพิดกันเท่านั้นแต่ถึงจุดหมายปลายทางคือกันแต่มันบ่ละเอียดอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นของละเอียดอันนี้ก็นักแสวงหาบุญก็ต้องพิจารณาเบิ่งมันเฮ็ดไปทำไปได้พุระจักมือจักวันน่ะนึงกำหนดเอาหรือเอาแต่สิได้พุระ15วันคือพระบวชไหมคือบวชบ่ได้บ่เนี่ยหรือเอาแต่เฉพาะสงกรานต์นี่เราบ่เคยอดเราก็สิได้อดข้าวเย็นอันนี้ก็ฝึกหัดตัดนิสัยอบรมบ่มนิสัยเคยได้กินมาแล้วเราไว้ประจำตั้งแต่พระครูบาอาจารย์เพิ่นก็ตั้งมือเดียวแล้วบ่อดมาอันนั้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนึงกินคาบเดียววันนี้บวชจะเอาหน่อยเอาหลายถ้าเอาหน่อยเราก็รีบเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งเอาบทละ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเท่านั้นยืนก็ให้ได้3ชั่วโมงนั่งก็ให้ได้3ชั่วโมงเดินก็ให้ได้3ชั่วโมงแต่ละมื้อแต่ละวันอันนี้มันสิเป็นผู้ฝักใฝ่ในบุญในกุศลในสมาธิฝักใฝ่ในสวรรค์ในนิพพานหน่อยคนนั่นล่ะสิกล้าอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวเบิ่งนั่นน่ะเราอยากได้เราเฮ็ดเอาทำเอาอยู่กับเราอยู่กับตัวเราแต่สาเร็วอันนั้นมันอยู่กับอุปกรรมของเราสร้างมามันเกิดมาหลายภพหลายชาติจะโง่เข้ามาหาพ่อกันอยู่นี่นั่นจำชาติหนหลังบ่ได้อะไรโง่เขามากอันนี้ก็บอกเคยว่าสิได้มาปีจักเทื่อนี่แหละเราก็มาสังเกตมันขาดที่ได้ทำกันร่วมกันทำบุญร่วมกันอะไรโง่เขามากโง่เขามากคล้ายๆครับสัตว์วุ่นแหละมันเล่นว่ายตายเกิดพบนี่พบนามากนี่สั่นแหละมายืนล่อกระเป๋ามือว่านเนี่ยมันอยู่สายพันธุ์อันนั้นของเขานั่นหารอบหกรอบก็ยังบ่ท่านเห็นของเจ้าของคนตายไปก็ที่เป็นแบบนี้ที่นอกว่าสันดอกวนอยู่หันวนไปวนมาก็เลยมาพ่อจิบออกมาพ่อของเจ้าของกระเป๋าของเจ้าของอันนี้คนเฮาก็คือกันมันจะมาพ่อกันมันสิวนอย่างสั้นล่ะสั้นนี่มันสั้นมนุษย์สั้นจะตุ่มตีกองกินเรามันก็เลยคุกขี้วุ่นวายทัดปนปลือกันกับสัตว์ดิฉันเฮาบ่อยากหนีจากสั้นนี่ทีหลังมันอยู่นี่หลายศาสตร์หลายกับหลายกันแล้วนี่แหละหลายภพแล้วหาทางออกให้ได้เด้อบรรดานักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายกันไหนหาทางออกให้ได้มันบ่แม่นแต่สัตว์พบปัจจุบันพบปัจจุบันรู้สึกมีจิตสำนึกได้ก็รีบพากันหาทางออกพากันหาทางละทางว่างมันจึงที่ไปไกลไปเรื่อยๆนี่แหละมันมีศูนย์มีบวกมีมนกับจัดปัดเป่าออกไปแล้วจุดนี่มันเป็นจุดเป็นแฟบเป็นสบู่
ำหรับขัดเก่าสีมาเปียดเปื้อนของพวกเราซักฟอกถูออกทุกหุกออกข้างนั้นแน่ข้างนี้แน่มันก็สิหมดแล้วก็คือสิ่งซักฟอกทั้งกิเลสตัณหาก็คือธรรมะของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาวัดต่างๆเพิ่นเฮ็ดมาทำมาสร้างมาเทศมาจนนั้นว่ามันเป็นลอยๆเลยติแต่เพิ่นมาแสดงอยู่นี่แล้วพวกเราก็ต้องเฮ็ดน้ำทำตามันก็สิคอยเบาบางลงไปเรื่อยคันบ่เฮ็ดบ่ทำบ่ฟังอีกมันก็ทึบอยู่จังซั่นล่ะมันเรียกว่าหยังสีมาแปดเปื้อนหรือมลทินมาทับถมผ้าสีดำสีแดงเป็นผืนผ้ามาที่แรกก็ขาวแต่มาลงสีอีกมันก็เลยดำเลยแดงเลยเหลืองมาสักสีดำสีแดงสีเหลืองนั่นออกจนผืนผ้านั้นขาดกันยังบ่ท่านเห็นเนื้อผ้าขาวดำเดิมมันเข้าไปลึกไปในปานนั้นล่ะอันนี้ก็ความหนาความปึกความหนาแน่นของพวกเรากิเลสตัณหาของพวกเราเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรียนเรามาเจ้าวัดจักสัตว์จักพบจักกันเราพยายามมีจิตสำนึกเลยพยายามมาปัดมาถูมาเสร็จมาล้างมันจะเอียงไปทั้งบุญทั้งกุศลนี่มันบ่หลายนิดเดียว 100% ก็ไปทั้งซะทั้งบุญทั้งกุศลก็70โอ้ 30% เท่านั้นล่ะผู้ไปหลายกว่านั้นก็มีแต่มันหักหน่อยหน่อยคนอันนี้สังเกตเบื้องต้นเนี่ยใครขาวแต่ละฟองแต่ละหน่วยใครก็ที่เคยปอกใครกินอยู่ตั้งนี่นั้นเป็นยังไงมันห่อใครแดงใครเลี้ยงนั่นเสมอกันวะบางหน่วยนี่ที่เห็นใครเลี้ยงโคก็มีนิดนึงแล้วคนเฮาเกิดมาวันนี้ไปทั้งศีลทั้งท่านทั้งภาวนานั่นปักไฟไปทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเพียงแค่มองเห็นใครเลี้ยงโพออกมานะมันบ่ไปหมดตนหมดตัวน้อยนักสิโพออกให้เห็นหมดหน่วยใครเลี้ยงใครแดงของใครใครก็สิเคยกินต้นหนังอยู่นี่ใครเคยปอกเคยขายพร้อมคนนั้นนั่นล่ะทั้งนึงมันสิหนาทึบมองบ่เห็นใครแดงเลยมันเป็นอย่างนั้นล่ะความหนาบางของคนเฮาหนาบางลึกตื้นมันเป็นทํานองนั้นแต่นรกกับสวรรค์นั่นมันมาน้ํากันมันบุญกับบาปเป็นคู่กันมาคู่ไผคู่มันโอ้ได้เคยได้เว้าเอามะพร้าวมาเปรียบเทียบนั่นมะพร้าวหน่อยนึงนี่มันมีกะทิมีน้ํามันอยู่นั่นล่ะคนเฮากับคนคนหนึ่งก็ต้องมีบาปมีบุญอยู่หั่นมีสวรรค์มีนรกอยู่หั่นมันนั่นแหละถ้าต้องการน้ำมันบักพร้าวหรือกะทิบักพร้าวเราจะทำยังไงคันบ่มีมีดมันเพิ่นมีเปียกหุ้มอยู่บักพร้าวก็เลยเอามีดมาฟันมาปอกออกปอกเปียกออกแล้วเห็นกะล่าแข็งมีดฟันลงไปแตกออกมากจึงเห็นเนื้อผ้าขาวๆมาขูดมาคั่นมันนี่ใส่น้ำจังน้อยแล้วมาปั้นออกเป็นน้ำกะทิมากรองแล้วก็เป็นน้ำกะทิอยู่มันต้องกันน้ำมันมะพร้าวแบบนี้แล้วก็เอาน้ำกะทิใส่หม้อกระทะไปข้างไฟเจียวลงไปแต่ก่อนน้ำขาวๆนั่นก็เลยเป็นสีน้ำตาลไม้ร่องแหมนอนอยู่ก้นน้ำมันก็เลยโผล่ขึ้นมานั่นแหละมีในศีลในธรรมก็คือศีลหา
เพิ่นจึงให้ว่ารักษาศีลห้าให้มีศีลห้าบ่แม่นให้ได้ดิให้มีได้มันได้เหมือนทุกคนอยู่แต่สิมีบ่มีนี่บ่รับรองมีอยู่ดอกเฮาสิบ่ครบนั่นล่ะมันเป็นจังซั่นเพิ่นเกิดมามันมีมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปนี่ก็ได้ถามอยู่หลายครั้งเกิดมาตัวเล็กๆมันยังมืดบ่รู้จักบุญจักบาปจักคุณจักโทษประโยชน์และมีใช่ประโยชน์เราบ่รู้โตขึ้นมาแน่เกิดมีบิดามารดาสอนบอกว่าอันนั้นมันเป็นบาปอันนี้มันเป็นบุญแต่ก่อนญาณเล็กหน่อยทุกมื้อนี้บ่ญาณนั่นล่ะก็สิบ่ญาณนี่มันก็เพราะว่ามันนิสัยเป็นสัตว์หลายเพราะมันกินนมสัตว์มันก็เลยบ่ญาณบ่กลัวนิสัยของสัตว์มันบ่มีพ่อบ่มีแม่มันจะคิดมันก็คิดไปน้ำล้อเลี้ยงร่างกายมันกินแต่นมสัตว์หลายมันก็เลยไปตั้งแต่นั้นไปปรับปรุงข้อมนึกคิดเปรียบปัญญาหัวคิดต่างๆน้ำล้อเลี้ยงมันก็เลยไปทั้งสัตว์นี่โยมคนหนึ่งปู่บอกท่านอยู่บ้านบุงพกาศอันนี้มันอาจจะเป็นไปได้บอกท่านเล่าสมแต่ก่อนตัดจริงตัดต้นออกมาจงไว้ศอกเล่าเลยเอาน้มสดกับกากน้ำตาลผสมกันแล้วก็ไปโพะเหงาโพะต้นมันนี่มันแตกแหนงขึ้นมาเลยเป็นหมากเป็นดอกเป็นดอกเป็นหมากบักท่านเล่าก็เลยเปลี่ยนแปลงเป็นบักท่านหวานมันขายน้ำกับจีโบท่านกิโลละ25บาทขายกับทีเลยมือละหลายร้อยโลเนี่ยอันคนเฮานี่ก็กินนมสัตว์นี่ก็เป็นทํานองนั้นแหละเป็นไปได้เพราะมันอยู่กับน้ำล้อเลี้ยงนั่นล่ะคนเฮาก็เลยโอ้กินนมสัตว์หลายมันก็เลยเป็นคือสัตว์เนาะอันนี้ไผมีลูกก็บอกลูกบอกหลานเด้อเนี่ยเพราะกันฝึกหัดดัดนิสัยของลูกของหลานไว้แต่เล็กๆมันจังบ่ดื้อบ่มึนหลายมันอยู่กับน้ำปรับปรุงน้ำรอเลี้ยงอันนึงเฮาก็ป้อนคมเว้าเข้าไปมีศีลมีทานมีนรกมีสวรรค์เว้าเข้าไปบอกไปมันก็รู้อันนี้บางคนก็บางครอบครัวก็พ่อกับแม่นี่บ่ได้ฮู้จักศีลจักธรรมก็มีนี่นั่นล่ะมันก็เลยไกลไปเรื่อยๆบุญคุณของบิดามารดายกเนี้ยไว้เก้าไว้กระหม่อมไปทั้งไหนก็กลับนบหาวายหาคือพวกเราเอากราบไหว้สักการะบูชาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเราก็กราบไหว้บิดามารดาเป็นผู้มีบุญคุณผมชิ้นหนึ่งก็ของวิดาน้ำหยดหนึ่งของมันดาแล้ววันนี้พอหลวงของพวกเราเนี่ยคือพระเจ้าแผ่นดินทั้งบ้านนอกทั้งอาพุ่นเอิ้นแต่พระเจ้าอยู่พระเจ้าแผ่นดินทั้งพี่เอิ้นแต่พอหลวงนายหลวงนั่นล่ะเพิ่นเป็นผู้มีบุญมีคุณมากกับพวกเราที่นั่งทับนอนทับก็แม่นเพิ่นหาให้พาห่มห่อโตอยู่ก็แม่นเพิ่นหาให้ย้อนย่านพาหนะเดินไปเดินมาก็แม่นเพิ่นหาให้ต
ลอดถึงอาหารการอยู่กินแม่นพ่อหลวงหาเฮ็ดให้แต่งให้เอาไปแลกเปลี่ยนท่านบ่มีพ่อหลวงลูกพ่อหลวงไปแลกเปลี่ยนละบ่ได้นาฬิกาโทรศัพท์ต่างๆแม่นพ่อหลวงหายทั้งนั้นเราก็ต้องนึกระลึกถึงบุญคุณของเพิ่นทำบุญให้ท่านก็ต้องทำบุญอุทิศหาเพิ่นละสังขารไปแล้วก็ได้พระมหากษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดมาตั้งแต่องค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่เก้าเราควรจะอุทิศบุญกุศลไปหาเพิ่นอันนี้พากันเฮ็ดกันแน่ก็ดีเกิดชาติใดพบใดก็สิเป็นลูกเป็นเต้าของเพิ่นคือเขาเพราะพวกเราเป็นหนี้เพิ่นหนี้บุญคุณเพิ่นเป็นผู้มีบุญมีคุณเฮ็ดถนนหนทางผีสางนั่งไม้มันเข็ดมันขวงมันแก่แต่ก่อนมันมาจากผู้กระดึงมาพาพานกเข้าดงลานมาสอดออกมาซุ้มแพร่ขอนแก่นตายบ่หน่อยวันนี้ในช่วงระยะดงลานพานกเข้าพอไปมาตายหลายแล้วก็เลยเอารูปนายพ่อหลวงไปที่ไปซื้อนี่แหละว่าต้องขอทางไปติดไว้ติดไว้ที่สางนั่งไม้เทวดารักษาอยู่แถวนั้นก็เลยเบิกที่ทางให้ตัดทางไปได้สะดวกพอแล้วแล้วก็เลยจังไปตั้งตูบตะปูไผได้ไปทั้งผานุเข้าดวงล้านขอนแก่นมังเลยเห็นมออยู่ใส่มือไปใต้ขอนแก่นนั่นล่ะเป็นหนีเพิ่นเนี่ยพวกเราทางระบุสอดกันทางคมนาคมเขาเลยบ่ได้มาเฮ็ดมาตองมาสูตรมาสิงนั่นล่ะกระสุ่มเทวดานั่นรักษาดงป่าไม้ไว้ทึบๆไว้มองไปแล้วมันพวกเรานี่เกือบสิเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นก็ได้เพิ่นตุ้มปีสางนั่งไม้อยู่ในป่าในดงน้องบัวลำพูจากน้องบัวไปอุดรก็คือกันถามทางบรรพูไปตายบ่หน่อยเหวอีหยังได้เพิ่นเนี่ยตกเหวตายกันมีเอื้อนๆเหวเหวเถาโตเหวนึกแต่ๆเหวอีหยังเขาเอื้อนอยู่นั่นผู้ผ่านจากน้องบัวไปอุดรก็เฮ็ดคือเก่าแต่คนหักบ่ได้เขียนประวัติอีหยังไว้มันก็เลยบ่ได้อ่านบ่ได้เห็นมันสมัยปัจจุบันก็เลยตั้งตูบตะปูบนทางขึ้นไปวัดดอยผู้พ่านนั่นล่ะน้องบัวลำพูนี่นี่เขาก็บวงสรวงอยู่จังสันล่ะไปบาไปบนก็ไปบบบาบนนั่นล่ะพวกนักร้องพวกหมอลำอีหยังต่างๆก็บาบนได้แล้วก็ไปเล่นถวายแสดงถวายวันนี้บวงสรวงกับแม่ไอ้ตะปูน่ะตัวกายไปกายมากก็บีบแต่ก็ทำรวมขลบนะพวกเราก็ต้องระลึกถึงพ่อหลวงแม่หลวงเฮ็ดบุญแล้วก็อุทิศว่าคำถวายท่านอุทิศไปหาเพิ่นเลยทุกคนนั่นแหละเป็นลูกของเพิ่นหมดทุกคนเลยพวกเราเกิดมาในพื้นที่แผ่นดินไทยเป็นพ่อหลวงของไทยเป็นผู้มีคุณมีบุญมากเสียงวุ่นวันผ่านอยู่เทิงหัวพวกเรานี่ก็อาจที่เป็นผู้หลวงนั่นแหละให้ไปแหลกมากบุญคุณนี่สำคัญคือบิดามารดาก็เป็นพรหมของบุตรเป็นเทวดาของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรแต่ว่าเทวดาพระอรหันต์ของบุตรมีถ้ำเป็นเครื่องอยู่ถ้ำนั้นคือพรหมวิหาร4
ท่านเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ที่นี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นผู้ใหญ่ได้กันมีธรรมมันจิตจะการงานจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็คืออิทธิบาท4เนี่ยค่ำค่ำค่ำถ้ำค่ำจุนโลกหรืออุดหนุนโลกคือฮิริโอตตัปปะแต่นี่มันขาดหายไปมันขาดถ้ำซุ้มนี่แหละถ้ำซุ้มนี่มันเป็นครูกันกับโลกเอาไปมาต่อไปก็ที่มีแต่โลกาธิปเตยยะธรรมาธิปเตยยะบ่มีวะนี่หายนี่ต่อไปหลายๆปีไปนี่ก็เออพุทธแต่ในในน้ำเท่านั้นมันเมืองไทยไปมาจากพุทธเป็นยังไงนี่แหละมันขาดความประพฤติความปฏิบัติแล้วต่อประพฤติปฏิบัติอยู่ก็แสดงมาเล่าฝึกหัดดัดนิสัยของกุลบุตรลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่หลังให้เหตุไปตามร่องรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันมาขาดหลายแต่บวชนี่นะวันนี้บวชชิบมือชิบหามือเจ็ดมือสามเดือนอันนี้มันก็เลยหาผู้สืบต่อไปยากผมมีอายุพรรษา20-30ก็ยังหายากผมมีหลายๆก็นั่นเท่าไปก็นั่นเมิดไปน้ำเมิดไปน้ำมันนี่แล้วหลวงปู่ทอนนั่นสิเมิดไปแล้วปู่สังว่านหลวงปู่สนองเมื่อไปเมื่อไปมันเมื่อไปหรือเมื่อเขามาเมื่อเขามาหาพวกเราบัดนี้พวกเราสินิ่งนอนใจอยู่บ่รีบทําหรอตื่นซานก็มันนี่ตื่นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพุทโธเพิ่นแปลว่าจังไหนแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลว่าผู้ไกลจากไกลจากกิเลสไกลจากความบุญไหว้ความคุกขี้ตื่นจากความเจ็บความแก่ความเฒ่าความตายอันนี้ล่ะเราก็ต้องมาสังเกตดูขั้นบ่พิจารณาเบิ่งแล้วบ่ฮู้บ่เห็นเอามาเคลียร์มาค้นหาเบิ่งให้มันเห็นมันเห็นแล้วก็เอาไปบอกลูกบอกหลานสอนลูกสอนหลานต่อไปฝึกให้มันเป็นคนดีมันเขามาทั้งศีลทั้งธรรมทั้งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้มันกำลังเหอเด็กนักเรียนก็ได้ดิ้นรนโหนควายต่างประเทศประเทศเขามันดิ้นรนมาหาประเทศภาษาของประเทศไทยเขาหรือไม่บอเอาไปมากมันก็เลยเป็นฝักเป็นไฟแดงแยกกันก็มีมันทะเลาะกันก็ปะนั่นนั่นล่ะเอาต้องมาสำนึกถึงว่าบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อเฮ็ดมาทำมามีหูแจ้งตาสว่างมากก็ย่อนครูบาอาจารย์พาดำเนินมาถาดสายนี่มาเส้นนี่การบ่ดำเนินบ่มีครูบาอาจารย์มานี่สิไปจังไดล่ะมันหมกมุ่นอยู่ตามขี้แย่ขี้เท่าขี้ดินขี้ตุ่มไปทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คิดเบิ่งบุญเบิ่งคุณของเพิ่นเลยเพิ่นเป็นผู้สืบต่อนอเนื่องกันมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เหตุมาเหตุมาพระเหตุพระธรรมมาเราก็ต้องติดตามมาเหตุมาทำมากมันก็คนคนหนึ่งมันก็ต้องมีผิดมีพลาดบางครั้งบางครั้งอันนี้เพิ่นจึงให้อภัยท่านอภัยโทษที่ไปตัดขาดบทเดียวครั้งเดียวบ่ได้ต้องใส่ความพิจารณาอันนี้ล่ะมันนำพาถึงบาปก็มีเด้อนั่งไปนั่งไปเพิ่นแสดงธรรมเพิ่นเทศอยู่เพิ่นเว้าอยู่เพียงแค่นึกขึ้นมาก็ยังเป็นบาป
นึกขึ้นมาในใจคนนี้เนี่ยอยู่ในใจเพิ่นว่าเป็นบาปธรรมติฉินนินทาเพิ่นโพออกมาทั้งวาจาตายไปเป็นปาตะเคียนปากเน่าปากเหม็นไปอยู่ห้วยน้องข้องบึงใดก็เหม็นไปหมดว่าหมดบวกเพิ่นว่าจังซั่นนี่อันนี้เฮาก็ต้องรักษาระวังให้เด้อเพิ่นจึงให้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมวาจาก็คือสำรวมปากให้มีสติมีสัมปชัญญะให้มีภาษิตย่อยอีกนิสมะปรนังสโยนใครคนน่ะจังทำใครคนน่ะจังพูดมันจังบ่มีโทษคันบ่มีสติบ่ใครคนน่ะโทษพูดผิดก็มีโทษเนี่ยบ่มีใครเฮ็ดให้นี่มีแต่ตัวเจ้าของอะไรเฮ็ดทำเองอันนี้เราก็เป็นผู้มากปฏิบัติรักษาศีลกินเจก็ต้องใส่ควมสำรวมใส่ควมไข่ข้วนคนเฮ็ดคนทำอันนี้ระวังทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ กันออกมาแสดงออกมาทั้งกายอีกมันก็สามกระทงแล้วมันบาปเดือดร้อนมันเนี่ยอ่อนภายในหันละอ่อนภายนอกเอาน้ำมารูปเอาวีมาพัดมันก็ยังเย็นแต่ห่อนทั้งในนี่มันเฮ็ดจังไดมันก็บ่เย็นนั่นน่ะมันมีไฟอยู่ในหันนี่ราคาขีไฟคือราคาโมหะขีไฟคือโมหะโทสะขีไฟคือโทสะเราสิดับได้ก็คือเราละระว่างทุกนี้เผาแผดอยู่นั่นแหละเผาจนว่าเส้นผมดำๆก็จนงอกแคลมันฟันนั่นน่ะมันมันบดเคี้ยวอาหารอยู่ก็มันแน่นเอาไปพอมามันก็เลยโยกคล้องหลอนดวงออกจะไม่ยั้งมันไฟเผามันเอาไปพร้อมว่าเนื้อก็แห้วอันนี้แห้วไปแห้วว่าหนังย่านติดเศษสาบเนี่ยแห้วหนังย่านก็ย้อนไฟซึ่งนี่แหละเผามันบ่ฮู้จักว่าไฟเผาก็มีได้บางคนไฟกิเลสไฟตัณหาไฟราคะไฟโทสะเผาจนว่าตาฝ่าตาฟ้างหูก็อื้อก็ตึงไปตาได้ใส่กระจกอยู่นี่ก็เหลี่ยมเหลี่ยมนี่ก็ย้อนไฟอันน่ะเผาราคะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเบิ่งแสงขาวแสงอันนั้นบ่ได้มันเหลี่ยมมันน้ำตาซึมออกมาแล้วก็เซ็ดตรงริมตาออกห่อนแผบๆออกมาเรื่อยๆนี่มันทุกข์หรือบ่ทุกข์วะนี่ทรมานหรือบ่ทรมานนั่งไปนั่นๆว่าหมอนิ่มหมอนั่นดีนั่งไปพอสองสามชั่วโมงเอาอะไรมันเกิดทุกข์ขึ้นมานั่งไปนั่นๆเห็นออกทุกข์ปวดหลังปวดเอวแข้งขาจังเขามากเป็นทุกข์หรือเป็นบ่เป็นทุกข์มันนี่อันนี้เพิ่นให้สังเกตพิจารณาจังซั่นทุกขเวทนาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาตัวตนของเราบ่มีแต่เราหักยึดว่าตัวของเราติดข้าผูกพันมันอยู่นี่นะมันนั่นล่ะเพิ่นว่ามันบ่มีตัวบ่มีตนบ่แม่นของเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านมาไม่แต่อนัตตาอัตตาแปลว่าตนในบ่มีมันนะแต่เราหักไปยึดไปถือรูปถือนาม
มันก็เลยมาตามกันมาตามกันนั่นเป็นครูกันมาถ้าไม่รูปเกิดมีน้ำขึ้นน้ำก็แปลว่าซื้อนะมันเนี่ยนั่นแหละรูปกับน้ำมันก็เลยมาน้ำกันคือบาปกับบุญนั่นแหละมืดสว่างมาน้ำกันร้อนหนาวไปน้ำกันมันเป็นธรรมชาติดิรูปกับน้ำภัยเกิดก่อนกันบนหันกับพิจารณาเอาถ้ามีรูปจะต้องมีน้ำเหมือนทุกอย่างแม้แต่สิ่งส่วนอยู่ในอวัยวะก็ร่างกายของพวกเราก็ยังมีสื่อมีน้ำต่างกันไล่เบิ่งดูได้เบิ่งอันนั้นอันนี้รูปมหาภูตรูปอุปทายรูปเนี่ยมันเป็นครูกันมากท่านนี่มหาภูตรูปรูปใหญ่ตั้งแต่ส่วนไหนขึ้นมาวันนี้อุปทายรูปคือมีแข้งขาอวัยวะต่างๆมาติดอยู่มหาภูตรูปหูก็เป็นอุปทายรูปมาติดอยู่กับมหาพุทธรูปมาประกอบกันเขามันก็เลยเป็นหน้าเบิ่งหน้าดูหน้าส้มมันก็ตัดซึ่งนั่นลิซึ่งนั่นออกมันก็บ่เป็นตาเบิ่งตาดูตาก็รู้บัวซะแล้วหูก็แว้งก็วินก็บ่มีซะแล้วแขนก็บ่มีขาก็บ่มีตัดออกไม่มีแต่อุปทายมหาพุทธรูปดีจุนี่แล้วยังเอาแขนเอาขามาประกอบเอาหูเอาตาเอาจมูกนั่นแหละมหาพุทธรูปกับอุปทายรูปมันเป็นของคู่กันอีกแต่ละรูปเกิดขึ้นมากก็ต้องมีซื้อมีน้ำแตกต่างกันเพิ่นว่าหยังอ่ะบัดนี้เรียกว่าหยังบาลีเรียกว่าลิงคนเฮามันมีอยู่3ลิงมันน่ะรู้จักว่าเจ้าของเป็นลิงบ่ไผก็ได้ผู้เว้าอยู่นี่ก็ลิงอันนี้เพิ่นว่าจังซั่นเพิ่นกล่าวว่าจังซั่นนี่ปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงปุงลิงคือเพศชายอิทธิลิงคือเพศหญิงเนี่ยมันสอนมันบอกมาไว้อย่างสั้นนี่นับปุงสกลิงนี่คือที่ว่าอย่างไรว่ากระเทยที่หรือว่าอย่างที่เป็นผู้หญิงก็บ่แม่นหรือเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่ได้เป็นกระเทยนั่นกระเทยนี่เพิ่นบอกว่าบันเดาะในมาโคตรปรีบันดอหรือพันท่างนั่นแหละคนเขามันก็เลยมีสามลิงแต่ละลิงนี่แตกต่างกันบันมันก็มาน้ำกันนี่ลิงผู้ลิงแม่ลิงไม่ใช่นับปุงสกิลิงมาน้ำกันการเหตุการณ์ถ้ำของเขานั่นน่ะมันเป็นมามันแต่งมาเราบ่ได้ตกแต่งอีกมันหลายศาสตร์หลายภพหลายมันก็จำบ่ได้หลวงพ่อนั่งไปแน่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปแน่มันก็เลยเว้าแวกบอกแวกอยู่คือลิงลักษณะลิงมันเป็นจังได๋ก็เบิ่งได้คือกันน่ะใครก็สิเคยเห็นลิงในน้ำสวนสัตว์อยู่น้ำป่าน้ำดงน้ำเขามันอยู่บ่นิ่งจักเทื่อลิงบอกแวกกิบนั่นบายนี่อยู่นั่นอันนี้แหละสังเกตเบิ่งมันจะดีหรือบ่ดีนิสัยนั่นมันเนี่ยคันมันบ่ดีเราก็จะไปเฮ็ดคือมันต้องมีสติมีสัมปชัญญะรู้ระลึกอยู่ตรงนั้นว่ารู้ว่าถึกว่ามันบ่ดีแล้วเราบ่ต้องทำสิ่งใดมันดีมันนิ่งมันสะอาดส
สดสวยงดงามแล้วก็จึงเอาทําเอาสิ่งเหล่านั้นมาไว้นั่นล่ะมันมี3ลิงอันนี้บางคนก็สิบ่ฮู้บางคนก็สิรู้แล้วปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงมันก็อยู่กับคนเล่าหั่นล่ะมันเนี่ยมันก็เลยเป็นลิงคนเล่าอันนี้เราก็ต้องการเมืองงานเมืองมันติแมนมาตั้งนิสัยลิงมันเป็นจังไดนั่งภาวนาจิตมันก็เที่ยวหันเที่ยวนี้แล้วโอ้ยมันล่องแล้วแต่ว่าไปไสไปไสมันบ่สงบบ่เงียบบ่สงบสงัดเพิ่นว่าจิตเที่ยวจิตปุ่นว่ายคันบ่ไปน้ํามันก็มันงูมาหาคือเขาน่ะอันนี้เราก็ต้องสังเกตเบิ่งเราเฮ็ดจักปีแล้วเกิดมาหลายปีแล้วจังได๋มาเฮ็ดมาทํามาว่างมาละมาว่างสิเห็นมันได้หลุดมันเป็นไปบ่ได้สิเห็นมันสงบสงัดหลุดมีแต่เฮ็ดไปเฮ็ดไปทําไปอย่าสู้จักได้อย่าสู้อยากเป็นเฮ็ดไปผู้ซาประดับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่นจึงว่ามาปฏิบัติบูชาเนี่ยคันบ่มาจังซี่ก็มีแต่อมิตรบูชาอมิตรบูชานะมันหลายแล้ววันนี้จนบ่มีหม่องสิตั้งทางดอกไม้ธูปเทียนสารพัดนั่นมันเป็นอมิตรบูชาก็นั่งภาวนาเดินจงกรมบูชานั่นมันเป็นปฏิบัติบูชาบัดนี้มันมีผู้เฮ็ดหน่อยทำหน่อยเฮ็ดหน่อยทำหน่อยคือเฮ็ดบ่โดนทำบ่โดนคนละ3วัน7วันหายเลิกไปทำกิจการงานทั้งโลกนี่มันก็เลยหนักไปทั้งโลกาธิปไตยะธรรมาธิปไตยะมันก็เลยหน่อยสิ้นลมหายใจไปปุ๊บมันก็สิไปเสวยทั้งไงพุ่นละก่อนไม่สนไม่ท่อนเดียวสนหนึ่งหน่อยสนหนึ่งในโยนขึ้นทั้งใดที่ถึงดินก่อนบัดตกลงมานั่นล่ะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังด้วยสิล่ะมันก็เป็นลักษณะนั่นล่ะมันเนี่ยเราหนักทั้งโลกาธิปไตยะเราก็ต้องไปเสวยนั่นล่ะก่อนธรรมาธิปไตยะนี่คือฝ่ายศีลฝ่ายธรรมมันหน่อยพอหมดซุ้มนั่นน่ะจึงสิได้ไปเสวยหมอนั่นก็เสวยซุ้มนี่ก่อนเนี่ยซุ้มธรรมาธิปไตยะนี่เสวยไปแป๊บเดียวหมดแล้วถ้าเบิดแล้วก็กลับไปเสวยของโลกนั่นมันก็แสดงว่าเสบียงเดินทางของเรามันหน่อยเดินไปได้บ่สุดบ่ถึงจุดหมายปลายทางเบิดแล้วก็ได้กลับมาอันนี้เราก็ต้องคิดไปจังซั่นภาวนาสิคิดปรุงไปปรุงมาอันดังภาวนาง่วงเหงาหอนอนเราก็ต้องเอามาถามถามตัวเองนั่นล่ะแก้อยากนอนถามมึงอันนั้นอันนี้สิ้นส่วนอวัยวะต่างๆอยู่ในร่างกายเอาออกมาถามมึงถามขนผมเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงก็ถามไปอันนั้นแก่อยากนอนแก่ง่วงเหงาหอนอนตัวถามตัวแก่อยู่นั่นแหละอันนี้พิธีการแก่ความง่วงเหงาหอนอนวันนั้นก็เดินน้ำรูปนาแงนเพราะนาขึ้นทั้งเบิ่งดาวเบิ่งเดือนมันเป็นทุกคนความง่วงเหงาหอนง่วงเหงาหอนอนนั่นแหละมันมีทุกคนแต่ว่าอดทนฝืนใส่ขันติความงงเงาเหงานอนเฮาใส่ขันติขันติเกิดขึ้นมากับเราก็แสดงว่าความงงเหงาเหงานอนนั่นเอาขันติมาให้เราผ
ู้กรณีต่างๆมันเป็นผู้เอาขันติมาให้เล่าวะต้องอดต้องทนอันนี้พระกันนั่งแล้วก็พันกับพิจารณาเบิ่งนั่นล่ะเห็นทุกข์ละติวันนี้ทุกข์เกิดแล้วบ่ทุกข์เกิดมันก็ต้องปวดหลังปวดแอวปวดแข้งปวดกระพริกนั่นแหละวันนี้ใส่พริกขัวอยู่หันแต่ว่าระวังอย่าให้อกุศลเกิดกันอกุศลเกิดแล้วมันบ่ดีอสุกุศลเกิดจังไหนที่ว่าไปว่ามากก็เหนื่อยหลายล่าหลายพลิกไปพลิกมากเพิ่นคือว่านั่นเศร้านั่นลงนึกคิดอยู่ในใจนั่นล่ะตัวนั่นล่ะตัวเป็นอกุศลตัวนั้นมันติมาสักส่วนเล่าอันเพิ่นว่าเอาสมควรแล้วว่าท่านดีใจวืบขึ้นมาเดินไปย่างได้สะดวกง่วงก็บ่ง่วงก็มีอันนี้แหละเพิ่นว่าหยังวันนี้อุทธัจจะกุกุจจะก้มเคลิบเคลิ้มแล้วง่วงเหงาหอนอนเรียกสินิมิทะนี่เราต้องตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจเก็บเอาเที่ยงใดมันดีถึกกับจริตความสามารถของเจ้าของเอาไปใส่ฟังไปฟังไปฟังหลายๆฝนทุกท้ายบ่มีหม่องเอาก็มีต้องเทศมันหลายองค์แล้วมาเทศอยู่นี่นั่งอยู่บนนี่ละออกข่าวทั้งอากาศก็มีแล้วได้อีหยังแน่วันนี้มีผู้ที่เราให้ฟังได้บ่เมื่อคืนนี่หลวงพ่อนั่นมาเทศมาแสดงเพิ่นเว้าเรื่องใดนี่จักบางคนจักรู้ดิลืมหมดอันนั้นมันฟังถิ่มฟังบ่เอาฟังตามประเพณีเพราะว่าเฒ่าแก่โบราณพาเฮ็ดพาฟังพาทำก็เลยเฮ็ดไปตามนั่นแล้วต้องจับเอาขอใดขอหนึ่งบทใดบทหนึ่งตัวฟังเทศบ่แม่นฟังเอาหมดกันฟังเอาหมดนี่บ่เป็นผู้วิเศษหลายเติบเลยเว้ยขึ้นจำได้เหตุใดเมื่อนี่ได้บทใดได้บุญนี่มีบทท่านได้แล้วหรือยังหรือฟังไปซื่อๆตามธรรมดาผู้ว่าผู้อันนั้นนี่ก็หวังไว้จะให้มีบทใดบทเรียนบทอันนั้นมันจะถูกหรือจะผิดจะแมนหรือบ่แมนแล้วต้องเอาไปคิดไปพิจารณาอันนี้ล่ะไม่ยังมีเวลาอยู่บ่โอ้คนมาบอกเวลานี่คนนี่เป็นทุกข์หลายกว่ามูด้วยนี่เนาะเรื่องหัวหน้าทุกข์ตินี่มันก็เป็นอย่างสั้นละมันได้จากหน้าที่เนี่ยพอ30นาทีแล้วบ่หือฮะว่าแม่นที่เอาตัวลุงหุ่นมาแมนเลยเนี่ยว่าที่ลูกอย่างนี้ไปชั้นจังหันปฐมชัยเลยเนี่ยเคยได้นางตัวลุงยึดเทือกพอแล้วเนี่ยเป็นตาสูไว้เพราะตัวลุงฟังไปเงานอนเงานอนไปแต่ว่าจะนอนเหงาจะนั่งเหงาเท่านั้นนะฮัลโหลฟังก็ให้ยิบเอาจับเอาให้มันได้ฟังแต่ละครั้งแต่ละบทแต่ละบาทครูบาอาจารย์เพิ่นมาแสดงเพิ่นมาเว้ามาเทศให้ฟังแล้วต้องจับเอาเมื่อนี้ได้อีหยังเมื่อนี้เมื่อคืนนี่ได้หยังภายในได้ฟังเมื่อคืนนี่หลวงปู่นั่นมาเว้าผู้เจริญติอันล่ะเพิ่นก็เป็นพระนักเทศธรรมกถึกผู้หนึ่งอยู่อันนี้มันภาษาภาษีอย่างเนี่ยมาเมามาล้มขมเข็มอยู่นี่มาเราบางด้วยผู้มีนาฬิกานั่นแหละ
ได้ฟังอย่างใดเมื่อคืนได้ขอได้บทใดเพิ่นไปเว้าเขายุดใส่เพิ่นก็เน้นแต่ศีลสมาธิปัญญามันดีตัวเพิ่นจังเว้าเรื่องศีลเพิ่นจังให้รักษาดีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลป่าหน้าอาทิตย์หน้ากาเมมุสาสุราเพิ่นกล่าวขึ้นมาไว้ได้ 2,561 ปียังอยู่คือเก่าดีคือเก่าขังคือเก่าอยู่กับพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติปลูกฝังใหม่ลงไปแล้วบ่รักษาบ่ค้นดินให้ปุ๋ยลำต้นมันก็บ่งอกแล้วบัดนี้ยังคือได้เนียงขาต่อยๆแล้วนี่หือมีแนวมากัดอยู่บ่โอ้มัจจุราชทรงมากัดแล้วเนาะนั่นล่ะก็เลยสักกัจจังปินดาปตังพุนิสะมิติสิกะกรณียะไปเลยบ่เนี่ยอันนี้ล่ะนั่งไปแล้วเบิ่งไปแล้วมันเห็นถูกมันมากับตัวเราเองถูกบ่มีผู้อื่นมาให้สิ่งมันที่เป็นทุกข์เกิดทุกข์นี่ก็พระบิดาพระมารดาให้มาแม่ให้ธาตุน้ำ12พ่อให้ธาตุดิน21ปฐวีธาตุอาโปธาตุที่บริกรรมว่านะโมนะโมก็ได้นะธาตุน้ำโมธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุของแม่โมเป็นธาตุดินธาตุของพ่อแล้วที่เอาซื้อพ่อมาบริกรรมก็ได้นะโมนะโมนะโมแท่นพุทโธก็ได้นะน้ำโมดินบ่เจ็บบ่แปลกนั่นแหละแล้วมันฆ่ามันติดมันคล้องเคยได้จกปลาแดกปลาล่าไห่ซ่องแต่เถียวไห่ซ่องมันปากอ่อมๆหน่อยๆจกลงไปกำเอาปลาแดกปลาล่าอยู่ในนั่นขึ้นมามันผัดบ่ลมมือวะนี่มันที่ว่างผัดบ่ได้ปลาล่าบ่ได้คล้องอันนี้คนเฮามันฆ่าหยังล่ะบัดนี้คิดหาหม่องมันฆ่าเด้อฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าทรัพย์สมบัติไปใส่ก็บ่ได้จกเข้าไปแล้วก็เลยฆ่าขั้นว่างนั่นที่ออกมาได้มือแขนต้องจกบังดูให้ซ่องปากอ่อมๆหน่อยๆจกกรอบมือเข้าไปแล้วไปกำเอาของอยู่ในนั่นออกมามันที่หลวมหรือบ่หลวมอันนี้มันก็ฆ่าจังซั่นแหละคนเฮาฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าทรัพย์ภายนอกเฮามันได้สมควรแล้วก็เอวังจบสาธุเดี๋ยวสาธุกันกากันตินต่อยๆมันได้เจ็ดชั่วโมงเนี่ยเหมือนพ่อชั่วโมงหยุดนี่ฮะลบไปอยู่สว่างบ้างครับว่ามันที่เอาตู้ลุงก็ที่ว่าเล่นว่าหัวไปก็ได้ครับกะว่าลูกจากนี้ที่ไปสันจังหันบ้านวัดปฐมชัยนะเอาแล้วก็แล้วเท่านั้นแหละลุงเด้อนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิว่ามันประสาสัมพันธ์นี่ปุ๊บพิธีก่อนเลิกไปแล้วว่าแมนที่น้ำบังพุ่มดอกไม้อยู่นี่ตัวนี้ต่อไปเจ้าครูพระลาภลินเป็นบังอยู่เสียแล้วว่างั้นประเคนครับสาธุพระไตรพระไตรโอ้เช้าไปป่ะปฐมชัยสาธุบริษัทนั้นเด้ออันนี้ก็เลยเช้านี้ไปสันวัดพุทธโพนวัดบรมจังว่าสงน้ำกันท้ายก็สงแล้วก็สวัสดิ์แอกบ้างสิเปียกวันนี้ก็ไปตรงขาวแง่ก็ยังสิกันแล้วเปียกกันแล้วเว้ยนี่ว่าสุดต่างคนต่างวิดน้ำด้วยกันมันก็เลยเปียก
คือการซุ่มฟ้องร้องกันนะเนาะผู้ถึกฟ้องผู้ถึกโจทก็เสียงกันอยู่คือกันเลยพักจุ่นแล้วว่าที่เอาตู้ลุงมาคิดว่าลูกจากนี่ไปแล้วก็สิรถมากก็สิขึ้นรถไปปฐมชัยว่าซั่นแม่ออกคนบ่สู่ซะวันนี้ถ้ามึงมันจะคุ้มมันนี่ฮะครับท่านใดมีของที่จะไปเคนหลวงปู่ได้เลยนะครับใช่เลยครับน้ำดื่มไม่ว่าจะมาถวายแล้วก็เปิดนะสันที่บวชตลอดชีวิตแล้วสันก็ดีใจมากเว้ยโอ้ยมันก็จังสันล่ะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนนะตัวนั้นบอกเราโบไข่บ่ป่วยคือดูดีซื่อๆดอกมีบ่ผู้พ่อไข่บ่ป่วยอยู่นี่บ่มีอย่าอมครับบังสุคนให้เหมือนอย่างบ่เอาบังก็บังหั่นน่ะถามว่าท่านได้อาบได้แล้วครับท่านใดจะตอบชาธรรมก็เชิญได้เลยนะครับค่ะเชิญนะคะท่านใดจะบูชาธรรมหลวงปู่นะคะซึ่งหลวงปู่ท่านก็เมตตานะคะแสดงธรรมมาตั้งแต่เนี่ยนะคะเดินทางค่ะตั้งแต่หนองบัวลำพูมาวัดป่าปฐมชัยก็ยังมาเมตตาแสดงธรรมโปรดลูกหลานชาววัดสังฆทานอีกนะคะก็ขณะนี้เป็นเวลา3ทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะแสดงธรรมตั้งแต่ทุ่มครึ่งก็หลายท่านก็มีความปิติยินดีนะคะได้รับเมตตาจากหลวงปู่ทองสุขนะคะท่านถ้าบอกว่าใครจะเดินทางไปหนองบัวลำภูนี่ไกลนะคะมาวัดสังฆทานได้มีโอกาสกราบได้ฟังธรรมหลวงปู่ท่านได้บูชาธรรมเรียนเชิญค่ะอันนี้บางสกุลว่าท่านเนี่ยถ้าบางสกุลนี่ดีค่ะค่ะสำหรับท่านที่จะบูชาธรรมเชิญด้านนี้นะคะเออใส่นี่ก็ได้ค่ะค่ะบูชาธรรมเชิญนะคะลงเลยปัจจัยคุณโยมไปใส่ลงนี่ค่ะเดี๋ยวถุงทองนี่จะถวายหลวงปู่ไปเลยนะคะเดี๋ยวให้โยมค่ะรับปัจจัยไปอันนี้เจ้าสังฆาลาอุปดวายธรรมิโนอุปชิตวานิทุสันติเตสัมภูปะสัมโมสุโขสัพเพสัตตามรันติจะมะริงสุจะมริสาเลตะเทวหังมริสามินัตถิเมเอตะสังสะโยอาลาพรคนน่ะอาลาพรนะครับยะอาวะอริวะอาภูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปะหิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะธามะนิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพโลกโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุปันโนสุขังพลังอายันจะโคดกินาดินนาสังขามหิตุปฏิทิตาตีขะรัตตังหิตายัสอาธานาโซปกปติโซยติธรรมโมจะอายังนิรัติโตเปตนาพุทธาจักตาอุราลาบาลัจจภิกขุนะมนุปดินังตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปกันติสาธุมีผู้หยาดน้ำให้บ่ล่ะบ่เออน้ำใจหยาดก็ได้หรอกมีแต่น้ำใจครับมีแต่น้ำใจต่อไปก็
ูบาอาจารย์ก็จะกราบหลวงปู่เอารูปใดแล้วมันเนี่ยมาขึ้นอีกอ่ะครูท่านครูปรับไปลินครับฮะหลวงพ่อครับบอกที่ต่อมนต์มนต์ขึ้นนะนี่สวดได้ล่ะมนต์สวดกันนะเดี๋ยวกราบหลวงปู่ก่อนครับต่อๆกันไปอีกอ่ะไปทีมกล้องเลยล่ะโอ้ว่ามันที่บ่มีสวดมนต์ก็เลยนั่งเลยเถิดไปทีเนี่ยเลยบ่ครับขออนุญาตครูบาอาจารย์กราบหลวงปู่ก่อนครับเลยเถิดเอาไปทั้งไหนล่ะเอาทั้งนี้จริงครับพี่หมดครับโอ้ที่ไปอาบน้ำเดี๋ยวก่อนนิดหนึ่งครับนอนก็ใช้ก็มากครับเสร็จแล้วทุกท่านเตรียมตัวกับพระนะพร้อมแล้วกราบครับก็กราบในเมตตาของหลวงปู่นะครับถ้าหาว่าได้ท่านอยู่ทั้งคืนถึงสายจะพวกเราได้อยู่ตลอดทั้งคืนเลยแน่ๆเลยนี่ครับร่างเราเตรียมพี่เฒ่าเตรียมเจ้ายืนเหมือนว่าจะตีเขาก็เอาหามไปเลยแล้วมันเพิ่งเลยเชิญอ้วนต่อหน้าตกมั่งใส่ค่ะก็ด้วยความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะที่หลวงปู่มีต่อลูกหลานชาววัดสังฆทานในโอกาสนี้ไม่น่าเชื่อนะคะจากทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มจากครึ่งนะคะหลายท่านภาวนาไม่ได้ก็สามารถผ่านได้ด้วยบารมีธรรมนะคะที่หลวงปู่เมตตาโปรดลูกหลานมีกรรมการมาบอกเวลาก่อนนะคะไม่งั้นอาจมีโต้รุ่งนะคะหลวงปู่ก็เมตตามากเลยค่ะก็ปัจจัยในการบูชาธรรมนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวมอบให้ค่ะเดี๋ยวคุณมลิดานำไปนะคะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะทุกท่านก็น้อมกายวาจาใจนะคะค่ะกับส่งหลวงปู่นะคะเดี๋ยวท่านต้องเดินทางไปวัดป่าปฐมชัยค่ะค่ะนี่ค่ะเมตตาโปรดลูกหลานนะคะโยมเปิดหนังสือหน้า55เจริญกรรมฐานหันธรรมยังกรรมฐานังกะโรมาเสจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทาสบารมีธรรมบะเป็นอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการ
สังนิวรหายอายสืบสายวิโตวิจารณ์ปิธีสิริรวมสุเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมากะพระอริยสมังคีลานทุดีกิเลสไทยสูญตะมูนาสวะ